ี๋ยวเราจะมาดูการประกอบตัวลำกันนะครับอันนี้เราก็จะเจอว่าในถุงนี้เขามีอุปกรณ์มาให้ตรงนี้เดี๋ยวมาดูบ้าข้างในมีอะไรกันบ้างประกอบไปด้วยกาวไขควงสี่แฉกประแจหกเหลี่ยมเบอร์3น็อต M3 ความยาว6เซน3ตัวลวดคันชัก2อันยาว2อันสั้นแล้วก็ชุดฮอน4ชุด1 2 3 4นะครับในชุดฮอนเนี่ยให้น็อตยึดเนี่ยมาตัวละ2ตัวนะครับซึ่งจริงๆมันควรจะเป็น4แล้วก็เป็นตัวชุดนี้อีก2ตัวนะครับเอาไว้ยึดตัวชุดลวดคันชักที่เขาติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับ3ชิ้นนี้เป็นชุดแต่งที่ถ้าดูในรูปเนี่ยมันก็คือจะแต่งอยู่ตรงบริเวณนี้3ชิ้นก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนเสาอากาศนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์2ตัวที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรคนขายเนี่ยเขาบอกเขาเช็คซัพพลายเออร์ได้เดี๋ยวเขาจะแจ้งมาให้ทราบนะครับทีนี้เพื่อกันอุปกรณ์หายนะครับเราก็จะหากล่องมาสักอันนึงนะครับใส่น็อตพวกนี้เข้าไปที่เกี่ยวข้องนะครับยังไงก็อยู่ในนี้แหละไม่หายไปไหนแน่นอนเราจะเริ่มติดตั้งกันนะครับเราก็เตรียมกาวตัวนี้มานะครับแล้วก็เราเห็นแล้วว่ามันมีรอยต่อตรงนี้นะครับเราทากาวลงไปนะครับทิ้งไว้1นาทีครบนาทีหนึ่งก็เริ่มประกอบปีกเข้าด้วยกันเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะครับเหนียวปึ๊บเลยนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความแข็งแรงอันหนึ่งก็คือเราหาแท่งคาร์บอนเล็กๆมานะครับแล้วก็แทงนะครับแทงให้มันทะลุหยุดตรงนี้นะครับหยุดทะลุมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับหยุดเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตรงรอยต่อตรงนี้อีกนะครับกันเหตุไม่คาดฝันนะครับติดเพิ่มชิ้นนี้เป็นแล้วเรียบร้อยนะครับตัวปีกก็สำเร็จเรียบร้อยเรามาดูข้อควรระวังในการติดตั้งตัวฮอนกันนะครับน็อตที่ให้มาเนี่ยมันเป็นน็อตที่มีความยาว15มิลลิเมตรนะครับนี่เวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลแบบนี้นะครับมาดูที่แอลลอนมันจะติดตั้งจากด้านใต้นะครับเวลาเรายึดน็อตยึดด้านใต้แต่มองด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะโผล่แลบขึ้นมานะครับมันจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวแฟลปนะครับตัวแฟลปเหมือนกันนะครับแฟลปเวลาติดตั้งก็ติดตั้งจากด้านใต้นะครับเวลามองจากตรงนี้มันจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราเปิดดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะยื่นออกมานะครับถ้าอยากให้สวยเนี่ยแนะนำว่าให้หาน็อตความยาวประมาณ12มิลลิเมตรท้ายนะครับมันจะสนิทพอดีแล้วมันจะไม่ยื่นขึ้นมาเอาละครับตอนนี้ก็ติดตั้งฮอนเรียบร้อยนะครับ1ตัวแอลลอนนะครับแล้วก็ที่ตัวแฟลปตัวนี้นะครับจะด้านใต้ที่แอลลอนที่แฟลปแล้วก็ลองเทสยกดูนะครับที่ปีกด้านหนึ่งก็ลองยกดูดูความแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเรียบร้อยอันนี้เราก็ติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการต่อลวดคันชักเข้ากับตัวเซอร์โวที่ตัวแอลลอนกับตัวแฟลปนะครับทีเราจะรู้ได้ไงว่าช่องไหนคืออะไรเราก็มาดูที่เมนูในตัววิทยุในวิทยุเนี่ยเข้าไปที่เมนูสับพริมนะครับพอไปที่สับพริมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่องหนึ่งเนี่ยคือแอลลอนช่องแอลลอนก็คือไอตัวนี้นะครับตัวนี้ใต้ขวาของเรานะครับ
แล้วก็จะมีตัว elevator เดี๋ยวไปดูกันทีหลังนะครับ throttle rudder ก็คือตัวหางเสือแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็คือตัวล้อนะครับก็คือเมนเกียร์ของมันที่เวลาเราเปิดให้ล้อขึ้นล้อลงเนี่ยก็จะมาเลือกที่ช่อง5นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นแฟลปก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เครื่องบินลำนี้มีแฟลปงั้นเนี่ยเราก็จะต้องต่อเข้าตรงเกียร์เบอร์5นะครับแล้วก็ตรงแฟลปเบอร์6แล้วก็รีโมทคอนโทรลเรามาดูนะครับในรีโมทคอนโทรลในรีเซฟในรีเซฟเนี่ยก็จะมีช่องบอกเอาไว้นะครับเราก็จะเห็นมันช่องมันเป็นช่อง1 2 3ไล่ไปนะครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้นะครับก็เอาสายมาต่อให้ตรงนี้มาดูที่ตัวที่มากับเครื่องมั่งนะครับเขาก็จะเดินสายมาให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะเวลาเราต่อเราก็มาดูตรงสายนะครับสายแต่ละเส้นเนี่ยมันจะเขียนป้ายเป็นกระดาษแปะเอาไว้นี้นะครับอย่างนี้จะเขียนว่า channel 1นะครับ channel 1ก็คือเอา receive มานะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ช่อง1อีกสายเขียนว่า channel 6เราก็ไปต่อเข้า receive ที่ช่อง6อีกสายหนึ่งคือ channel 5ก็ต่อเข้า receive ช่อง5เพราะตรงนี้อาจจะมี3อันละนะครับเมื่อกี้5เนี่ยก็คือเกียร์นะครับ6ก็คือแฟลกครับเดี๋ยวเวลาเราต่อเข้าตัว receive เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทำงานแต่ว่ามันยังมีตรงไหนที่ต้องต่อนะครับเราก็ไปดูที่ตัวลำนะครับที่ตัวลำเนี่ยจะมีสายมาก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้ละนะครับ channel 3ก็ไล่ไปนะครับที่เส้นเนี่ยพอมาหงายดูเนี่ยก็จะเจอว่าตรงนี้ก็มีอีก2อันนะครับมันก็จะมีเขียนเลขเอาไว้นะครับ channel 4อันนี้ไม่ได้เขียนก็เดาไม่ยากนะครับเพราะมันมีหมด6 channel 1 2 3 4 5 6อันไหนยังไม่มีก็เป็นไอ้ตัวนี้แหละก็เดาได้นะครับเดี๋ยวเราต่อสายก่อนนะครับนะครับต่อที่ตัวลำก่อนนะครับที่ตัวลำก็จะเขียนเอาไว้แล้วว่านี้ channel 3นะครับเวลาต่อเนี่ยมันจะมีสายขาวกับสายดำไม่เอาสายดำลงนะครับหันตัวนี้เข้าหาตัวนะครับแล้วก็เอาสายดำเนี่ยอยู่ล่างอันนี้ channel 3 1 2 3อันนี้ channel 4แต่ปรากฏว่าอันนี้มันไม่ใช่สีดำละมันกลายเป็นสีส้มน้ำตาลนะครับเราก็เอาสีน้ำตาลลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเจอสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยเอาลงล่าง channel 4ก็ต่อช่อง4อันนี้ไม่ได้เขียนไว้ยังไม่รู้ว่าอะไรข้ามไปก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูอันที่เขาเขียนมาก่อนนะครับอันนี้จะเขียนว่า channel 1 channel 1เขียนไปนะครับเอาดำลงล่างอันนี้ channel 5นะครับเอาสีดำลงล่าง channel 6สีดำลงล่างอ้าวเหลือ channel 2ก็แปลว่าสายเนี้ยคือของ channel 2แค่นั้นเองนะครับดูเยอะโอเคต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมที่จะต่อไฟอย่าลืมนะครับเปิดวิทยุก่อนเสมอนะครับเปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ตัดโทรเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใบพัดมันหมุนเองนี่ก็มาเสียบแบตเตอรี่เข้าไปได้ยินเสียงทำงานไหมครับขยับตรงนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะมาดูที่ตัวเซอร์โวเนี่ยเราจะเห็นว่าเซอร์โวเนี่ยตอนที่มาเนี่ยมันพับอยู่นะครับแต่ตอนนี้พอเราเสียบปุ๊บเนี่ยมันตั้งขึ้นมาละนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมองเล็กๆเห็นไหมเซอร์โวมันจะตั้งละ
ทุกอันจะเป็นแบบนี้คือเขาว่าเซตมาให้จากที่โรงงานแล้วเอาให้มันตั้งขึ้นนะครับตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับนี่เราก็มาจัดการต่อลวดคันชักกันนะครับ4เส้นนะครับเส้นแรกเส้นต่อก็จะเป็นยาวสั้นแล้วก็ยาวสั้นจะเป็นคู่กันนะครับเราก็เอาตัวมาประกบเป็นก่อนนะครับตัวใหญ่ว่ามันเกลียวมีไว้ทำไมนะครับวิธีการง่ายมากเราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นตัวคลิปนะครับตัวคลิปเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปที่ตัวนี้เดี๋ยวล็อกเข้าไปแล้วก็กดล็อกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เอามาเกี่ยวกับตัวนี่แค่นั้นเองเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกเข้าไปกับตัวเซอร์โวนะครับในการแอดจัสต์เนี่ยเราก็ใช้วิธีปรับหมดเอาตรงนี้นะครับทำทั้ง4ตัวเลยนะครับตอนนี้เราก็ต่อลวดคันชักเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็มาเช็คดูนะครับว่ามันได้แนวไหมตรงนี้จะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นเส้นเดียวกันยาวไปจนถึงตัวแฟลปครับทั้งสองด้านก็ต้องเป็นเส้นเดียวกันหมดเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับมีเทสแอลอนนะครับแล้วก็เทสแฟลปร้อยแล้วก็มาเทสตัวชุดรีแท็กตรงนี้นะครับเนี่ยมันดูอลังการพอดีแล้วก็เซตไว้ที่รีโมทปุ่มหนึ่งตัวแฟลปเหมือนกันนะครับเวลาเราเลือกแฟลปเนี่ยเราเลือกตัวตรงรีโมทที่มันมีแบบไป1สวิตช์กับที่ไปได้2สวิตช์อย่างแบบนี้เลือกเป็น2สวิตช์เนี่ยจังหวะที่1จังหวะที่2ลองนะครับในส่วนของปีกส่วนสุดท้ายก็คือการติดตัวจรวดนะครับมันก็จะมีร่องไว้ให้นะครับก็จะมีตัวนี้เห็นว่าเขาจะบากรูไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเวลาเสียบเนี่ยมันก็จะข้ามตรงเส้นสายที่ไปเดอะวอลพอดีนะครับก็ใช้วิธีทากาวนะครับหลังจากนั้นก็ติดเข้าไปตรงนี้จะเป็นร่องที่มาพอดีเหมือนกัน4ตัวนี้นะครับก็ทากาวก่อนนะครับแล้วก็ติดเข้าไปจะมีร่องตามร่องเลยประมาณนี้ต่อไปที่ตัวลำเราก็มาติดตั้งตัวหางจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนมันจะติดกันอย่างนี้นะครับแนะนำให้ติดตัวนี้ก่อนเพราะว่าเห็นไหมถ้าเราดันเลยไปเนี่ยมันจะเลยนี้เราควรจะจับให้มันพอดีติดตั้งตัวนี้เสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยเอาตัวนี้ไปติดตั้งที่ตัวลำนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ใช้กาวที่เขาให้มานะครับทาในส่วนบริเวณนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณนาที2นาทีแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครั้งที่แล้วทิ้งไว้สมมติถ้านานเกิน2นาทีจะรู้เลยว่าใส่เข้าไปลำบากมากเนี่ยเรากะว่าถ้าประมาณนาทีเดียวพอนะครับมันก็จะติดตัวแนวนอนครับแล้วก็ทาตามแนวสีขาวจะเป็นเข้าร่องพอดีนะครับพอกาวแห้งเราก็จะมาติดตัวเอลิเวเตอร์นะครับเอลิเวเตอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่จะทำให้ขึ้นลงที่หางเสือนะครับแล้วก็ตัวรัดเดอร์ก็คือตัวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก่อนติดก็เหมือนเดิมเราก็เตรียมตัวท่อหดไม้3อันนะครับแล้วก็ถอดอันนี้ออกใส่ท่อเข้าไปก่อนเพื่อรัดเพื่อความ
ปลอดภัยในการบินไม่ให้มันหลุดระหว่างบินไปบินมานะครับก็ถอดออกเอาท่อหดใส่เข้าไปก่อนก็ใส่ขาล็อกลองใส่ดูนะครับแล้วก็เช็คด้านข้างนะว่ามันไม่ได้แนวถอดออกมาแล้วก็หมุนไปอีกสักรอบสองรอบก็ใช้งานได้ละเงียบได้ตรงปั๊บแล้วก็ล็อกแล้วก็ใช้นี้ล็อกทีกันมันดิ้นร้อยนะครับก็ถ้าจะให้ชัวร์ตรงนี้ก็ลนไฟแช็กเบาๆนะครับให้มันหดแล้วมันจะได้ล็อกให้แน่นรัดเดอร์นะครับก็ทำวิธีเดียวกันตามเข็มนาฬิกานะครับก็เอาใส่ตรงนี้ก็เข้าลองนะครับทิศไหนก็ได้นะครับนี่เข้าได้ทุกทิศทุกมุมแล้วก็ตัวนี้ปิดเหมือนกันนะครับได้ทุกทิศจะติดอย่างนี้หรือจะติดยังไงก็ได้เข้าได้หมดนะมันจะลงล็อกพอดีด้านหลังจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นเขี้ยวเป็นสลักเป็นทรงตรงลงมาแล้วก็โค้งขึ้นเพื่อให้มันเข้ากับตัวนะครับตรงนี้เขาก็จะทำไว้เนี่ยเวลาดูใกล้ๆเราจะเห็นเลยว่าเขาออกแบบตรงนี้ให้มันใส่แล้วล็อกกับตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปลงล็อกตรงนี้ต้องให้เข้าร่องนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นตัวขับถ้าไม่เข้าร่องหนึ่งกึ๊กกึ๊กกึ๊กใส่เข้าร่องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมีตัวแหวนตัวนี้ดันแล้วก็ล็อกด้วยน็อตจำเป็นต้องทำให้แข็งแรงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวหลุดระหว่างบินเอามือจับตัวมอเตอร์ตรงนี้ไว้ได้ไม่ให้มันหมุนตามนะ
ังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยร้อยไปจบแล้วในการประกอบตัวปีกเข้ากับตัวลำนะครับก็จะมีตัวน็อต M3 ให้3ตัวนะครับแล้วก็มีประแจเบอร์3นะครับวิธีการก็ปีกนะครับใต้ปีกเราเห็นว่ามีรู1รู2รู3รูตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาดูที่ตัวลำเนี่ยเวลาที่เราหงายลำขึ้นก็จะมีร่องรับตรงนี้อยู่1 2สำหรับน็อต2ตัวแล้วก็มีตัวนี้ตัวนึงเป็นร่องที่3ก็จะล็อกกันพอดีนะครับเราต่อสายตัวเนี้ยให้เรียบร้อยตามที่ดูในก่อนหน้านี้นะครับพอต่อสายเสร็จเรียบร้อยเราก็หงายขึ้นบินนะครับเอาปีกตัวนี้วางครับมันจะมีร่องมันพอดีนะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้น็อตตัวนี้ขันล็อกเลยเนี่ย3ตัวนะครับล็อกพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องกดจนแน่นนะครับพอล็อกพอตึงมือเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้ว3ตัวแค่นี้เองก็จะประกอบตัวปีกกับตัวลำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราปิดออกไปแล้วจากนั้นนะครับเราก็เอากลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้างในมันจะมีพื้นที่ที่เป็นช่องเก็บได้อยู่แล้วนะครับเหลือไว้เฉพาะตัวสายตัวนี้เอาไว้ต่อกับตัวแบตเตอรี่นะครับเทปไปพักกันหน่อย